สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงเย็นกับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับในช่วงนี้เราจะไปติดตามกันที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยทีเซลได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand Startup for Life Science 2017เพื่อเป็นการก้าวสู่มิติใหม่แห่งเส้นทางธุรกิจและก้าวไกลสู่เวทีโลกเพื่อที่จะทำให้คุณเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพค่ะดร.อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าจากนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยพณะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและให้ประเทศนั้นมั่นคงด้วยการสร้างขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยโดยทางทีเซลนะคะจึงทำให้เกิดโครงการ Thailand Startup for Life Science 2017ที่เน้นในเรื่องของการสร้างผู้ประกอบการใหม่หรือสตาร์ทอัพซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยทีเซลได้ร่วมกับบริษัทบัวหลวงเวนเจอร์จำกัดขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่บริษัทสตาร์ทอัพนักวิจัยนักศึกษาที่ทำงานทางด้านเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางหุ่นยนต์ทางการแพทย์และทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้าสมัครร่วมโครงการ Thailand Startup for Life Science 2017เพื่อคัดเลือกเข้าการอบรมในหลักสูตรเร่งการเติบโตเพื่อพัฒนาไอเดียและผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่แผนธุรกิจที่ดึงดูดนักลงทุนค่ะโดยเมื่อปีที่แล้วนะคะก็มีผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน13คนชนะเลิศ3คนนับว่าเป็นความสำเร็จของผู้ประกอบการใหม่ที่เข้าร่วมโครงการและในปีนี้หลังจากที่มีการเปิดรับสมัครไปแล้วนะคะก็มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน25รายค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับโครงการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างผู้ประกอบการใหม่หรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพในทางด้านไลฟ์ไซด์แล้วก็ทางด้านเมดเทคนะคะหรือเครื่องมือทางการแพทย์เรื่องเครื่องยาเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยนะคะในปีนี้ก็ขยายนะคะให้เป็นให้ใหญ่ขึ้นนะคะก็ปรากฏว่าปีนี้มีผู้สมัครแล้ว25รายนะคะก็คาดว่าจะเลือกประมาณ10รายเนี่ยมาโคชชิ่งมาทำโคชชิ่งเพื่อที่จะให้มีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะสามารถที่จะไปพูดคุยกับนักลงทุนนะคะก็จะเห็นว่างานทางด้านที่เกี่ยวกับไลฟ์ไซด์นะคะหรือยาเครื่องสำอางหรือเรื่องของเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเราจะมีทั้งเรื่องของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หลายๆด้วยเนี่ยที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะในการที่เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเนื่องจากเป็นชีววิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการเอาสมุนไพรนะถ้าเรื่องเครื่องสำอางยาพวกนี้จะมักจะเอาสมุนไพรไทยนะคะหรือข้าวอะไรเงี้ยค่ะมาใช้เป็นวัตถุดิบซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าแล้วนอกจากนี้ถือว่าเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์นะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจจริงๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและของรัฐบาล Thailand 4.0 ด้วยนะคะหลักสูตรของเราก็จะมีเริ่มตั้งแต่ลงทุนก้อนแรกเลยนะครับเป็นเงินจำนวนไม่มากนักอาจจะเป็นแค่แสน2แสนเพื่อจะให้เขาไปพัฒนาตัวเองไปลงทุนในเรื่องต่างๆที่บริษัทที่เพิ่งเติมตั้งเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แล้วก็จะมีหลักสูตรที่เราจะมีโคชชิ่งโคชชิ่งเรื่องอะไรก็มีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งโคชชิ่งเรื่องของการจัดการพิทักษ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเช่นแพทเทนต์แล้วก็ใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วก็มีการโคชชิ่งวิธีการนำเสนอการพิชชิ่งนะครับการวางแผนทางธุรกิจการหลายๆอย่างเนี่ยที่บริษัทอัพมักจะเป็นมีจุดอ่อนคือเริ่มจากทีมงานซึ่งสนใจในเรื่องของการพัฒนาคิดค้นสิ่งใหม่ๆแต่ยังไม่เคยทำธุรกิจเราก็จะมาเสริมทำให้จุดอ่อนเหล่านี้เนี่ยได้รับการดูแลให้เขาเข้มแข็งให้ได้ภายในช่วงเวลา5เดือนนะครับพอหลังจาก5เดือนไปแล้วเราจะส่งเขาขึ้นเวทีนะครับพิชชิ่งเพื่อหานักลงทุนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังอยู่กับเราด้วยเพราะว่าจะมีการลงทุนรอบที่2ที่เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงว่าเราตั้งเป้าว่าอยากขอสัก3บริษัทที่มีการลงทุนเป็นหลักล้านนะครับตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไป